โอเคนะครับผมทุกคนวันนี้เราจะมาคุยเรื่องไฟล์วิดีโอมีกี่ประเภทแล้วก็ฟอร์แมตแบบไหนที่เราจะสามารถนำมาใช้ได้บ้างนะครับอันนี้คือจะเป็นเบสิกพื้นฐานให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจและรับรู้ว่าไฟล์วิดีโอมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็เราจะใช้แบบไหนนะครับประเภทของไฟล์วิดีโอตัววิดีโอไฟล์ฟอร์แมตเนี่ยเป็นรูปแบบที่ใช้ในการบันทึกภาพเสียงที่สามารถทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบนะครับไฟล์ที่เราเห็นกันอยู่ก็จะเป็นพวกไฟล์ AVI ก็คือ Audio Video Interface นะครับเป็นฟอร์แมตที่พัฒนาโดยพวก Microsoft เรียกว่า Video for Video ที่มีนามสกุลประเภทพวก .AVI นะครับปัจจุบันมีโปรแกรมแสดงผลที่ติดตั้งมาพร้อมชุดกับพวก Microsoft Windows หรือ Windows Media Player เป็นรูปแบบมีเดียบน Windows นะครับสำหรับเสียงและภาพเคลื่อนไหวจะใช้คุณสมบัติของ RIFF หรือ Resource Interchange File Format นะครับของ Windows เป็นไฟล์วิดีโอที่มีความละเอียดสูงเหมาะสมกับการนำมาใช้ในการตัดต่อวิดีโอแต่ไม่นิยมนำมาใช้ในสื่อดิจิตอลเพราะไฟล์จะมีขนาดใหญ่มากเราจะเห็นพวกไฟล์ AVI ก็คือเป็นพวกไฟล์ที่ใช้ดาวน์โหลดการเฉพาะบนเครื่องแต่จะไม่ค่อยเห็นในการที่จะไปดาวน์โหลดใช้ในพวกในออนไลน์ต่างๆนะครับเพราะไฟล์ค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือ MPEG นะครับเหมือนที่เราจะรู้จักกันนะครับตัว MPEG ก็จะมีหลากหลายไฟล์และนามสกุลนะครับตัว MPEG เนี่ยมันชื่อว่า Moving Picture Expert Group นะครับเป็นรูปแบบของไฟล์ที่ได้รับการบีบอัดเพื่อให้มีขนาดเล็กลงนะครับโดยใช้เทคนิคการบีบข้อมูลแบบอินเตอร์เฟรมหมายถึงการนำความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละภาพมาบีบและเก็บโดยสามารถบีบข้อมูลได้ถึง200ต่อ1หรือข้อมูลเพียง100กิโลบิต per second นะครับโดยคุณภาพของเขายังดีอยู่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโดยพวก MPEG 1เนี่ยจะมีนามสกุลคือ .mpg ไฟล์ MPEG นั่นเองนะครับเป็นไฟล์มาตรฐานในการบีบอัดวิดีโอซึ่งเป็นรูปแบบของวิดีโอที่มีคุณภาพสูงและนิยมจะใช้ในหลากหลายประเภทของตัวไฟล์ MPEG นะครับยังแบ่งออกคุณสมบัติเป็นพวก MPEG 1 MPEG 2 MPEG 4 MP4 นั่นเองนะครับก็คือเป็นรูปแบบไฟล์ที่เข้ารหัสด้วยมีขนาดเล็กเพื่อสร้างวิดีโอในรูปแบบ VCD มีขนาดสูงสุด352x288นะครับและมีการบีบอัดบิตเรทอยู่ที่ 1.5 เมกะบิต per second 2ช่องสัญญาณเสียงตัว MPEG 2ก็ดีขึ้นมานะครับสามารถสร้างเอาไปใช้พวก SVCD คุณภาพสูงกว่าพวก VCD นะครับแล้วก็ขึ้นเป็น DVD นะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นพวก MPEG 4เป็นมีการบีบอัดคุณภาพสูงนะครับสามารถใช้ในพวกเล่นในพวกดิจิตอลต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือPSP iPod ต่างๆนะครับอีกอันนึงที่เราจะเห็นก็คือเป็นพวก DAC เป็นระบบไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์คาราโอเกะจากแผ่น VCD นะครับซึ่งอยู่ในรูปแบบไฟล์ MPEG 1สามารถเปิดเล่นด้วยโปรแกรมพวก Power DVD พวก Windows Media Player บีบอัดคล้ายกับพวก MPEG นะครับแล้วก็สามารถเล่นได้บน VCD และ DVD ทั่วไปตัว WMV นะครับ Windows Media Video นะครับเป็นไฟล์วิดีโอของบริษัท Microsoft เป็นคนสร้างขึ้นแล้วก็จากโปรแกรม Windows Movie Maker เป็นไฟล์ที่ได้รับความนิยมจากพวกออนไลน์ในสมัยก่อนนะไม่ใช่ปัจจุบันนะแล้วก็สามารถที่จะดูพวก Movie on Demand ได้นะครับไฟล์คุณภาพดีมีขนาดเล็กแล้วก็อัปโหลดได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วครับผมจะมีพวกไฟล์ประเภท QuickTime นะครับพวกเป็น Apple เป็นฟอร์แมตของตัว Apple นั่นเองจะเป็นนามสกุล .mov ส่วนใหญ่จะนิยมในตระกูล Microsoft Macintosh นะครับสามารถใช้บน Windows ได้แต่ต้องใช้โปรแกรมพวก QuickTime เข้ามาเกี่ยวข้องไว้ก่อนจะมีตัวนึงที่อาจารย์ใช้กันบ่อยๆเหมือนกันก็คือ Real Player นะครับพวกนามสกุล RM
RAM พวกนี้ครับมันจะเป็นไฟล์ตระกูลของบริษัทพวกเรลนิเวอร์จะใช้พวกตัวเล่นเนี่ยพวกเรลวันเพลเยอร์โดยเฉพาะเลยนะครับจะไม่สามารถเล่นตัวอื่นได้โอเคอีกตัวหนึ่งก็คือ VOB Voice of Barbados เป็นไฟล์ซึ่งจะเข้ารหัสบีบอัดอยู่ในรูปแบบระดับสูงและสามารถเล่นในพวก DVD ได้แล้วก็ Drive DVD ของคอมพิวเตอร์ได้นะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่จานสมัยก่อนจะค่อนข้างเยอะเหมือนกันคนที่จะทำเป็นพวกแฟลชวิดีโอทำพวกแอนิเมชันบนแฟลชแล้วก็ทำออกเป็นพวกแฟลชวิดีโอนั้นคุณก็ .flv นั่นเองพวกแฟลชก็คือสามารถใช้ร่วมกับคอนเนคของพวกแฟลชได้ง่ายๆนะครับคือตามโปรแกรมของแฟลชเลยแต่ข้อเสียก็คือบีบอัดแล้วจะไม่มีเสียงอันนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์นำมาประยุกต์ได้ของแต่ละคนนะครับโอเค Exhibit นะครับเกิดจากกลุ่มพัฒนาอิสระนะครับบีบอัดพื้นฐานคล้ายกับพวก MP4 เหมือนกับDivX นะครับเพียงแต่อยู่ในรูปแบบของพวก Open Software ใช้ฟรีกันทั่วโลกนะครับสามารถที่จะเป็น open source สามารถใช้ได้แล้วก็จะมีพวก Microsoft Stream Format นะครับเป็นไฟล์ที่พัฒนาในรูปแบบของ Microsoft แล้วก็จะอยู่ส่วนขยายที่เป็น ASF แล้วก็ ASX นะครับซึ่งสามารถใช้กับพวกโปรแกรมพวก Windows Media Player ได้ต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของไฟล์วิดีโอที่เราใช้กันอยู่ในอดีตและจนถึงปัจจุบันหลักๆที่เราจะใช้กันอยู่ก็จะเป็นพวก MP4 ที่มันสามารถที่จะใช้ได้หลากหลายรูปแบบที่ทำแบบ AVI อันนี้ก็คือใช้บนคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับเป็นพวกไฟล์คุณภาพสูงนะครับผมประมาณนี้แล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับพวก Flowchart แล้วก็ Sitemap นะครับผมอาจารย์ค่ะตอนนี้มีเพื่อนเข้าไม่ได้ค่ะอ๋อโอเคครับถ้าใครเข้าไม่ได้นะครับฝากส่งอีเมลครับเข้ามาในกลุ่มของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแอดให้ครับผมบอกเพื่อนทีนะครับโอเคครับไปต่อเลยนะโอเคโอเคนะครับไฟล์นี้ไฟล์ Sitemap นะครับจะอยู่ใน Dropbox ของพวกเราอยู่ในที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Books นะครับจะมี Sitemap แล้วก็จะมีตัว Flowchart อยู่ในนั้นนะครับผมเรามาคุยถึงเรื่อง Sitemap ก่อนนะครับ Sitemap เนี่ยมันจะเป็นประเภทก็คือเหมือนกับว่า Sitemap serves a centralized planning toolThat will help organize and clarify the major content section page of the site. ความหมายคือว่า Sitemap เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำเป็นศูนย์กลางหรือเป็นตัวรวมเพื่อที่จะให้เราเห็นภาพทั้งหมดของเว็บไซต์เรานะครับว่ามันมีอะไรบ้างเป็นเหมือนลักษณะของเครื่องมือในการช่วยในการวางแผนที่ช่วยให้ในการจัดการนะครับ organize and clarify ให้มันชัดเจนขึ้นว่าคอนเทนต์ไหน section ไหน page ไหนอยู่ตรงไหนนะครับมันจะเป็นเหมือนหน้าต่อหน้าที่สำหรับในการ visual representation of the major content section page of the site เป็นหน้าต่อหน้าที่ใช้สำหรับในการเป็นตัวแทนนะครับเพื่อที่จะโชว์ในสิ่งที่สำคัญของเนื้อหาในแต่ละอย่างนะครับของ
ของในเว็บไซต์เรานะครับ it gives the client and designer a better understand of the width and depth of the site มันจะช่วยนะครับให้ลูกค้าหรือตัวผู้ออกแบบเว็บไซต์เนี่ยเข้าใจถึงความลึกและกว้างของไซต์เว็บไซต์ของเรานะครับในความแตกต่างกันว่ามีอะไรบ้างสโคปถึงตรงไหนบ้างนะครับมันจะมีจุดนะครับที่จะทำให้เราเห็นว่าในแต่ละหน้าเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์แบบไหนนะครับอย่างเช่นฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะ represent single page ก็คือถ้าปิดกล่องอันเดียวจะถือว่าเป็นหน้าเดียวนะครับเป็น single page ก็คือrepresent an entirely a new page on traditional multi page site one long scroll site represent the entire new section that typical regard as the new page in traditional site another way to think of it is main navigation and sub navigate item of the site over the new page single page ง่ายๆเลยก็คือเหมือนเป็นเพจสำหรับเดียวๆโดดๆนะครับเป็นหน้าใหม่นั่นเองแต่ similar page เนี่ยที่เราจะเห็นอยู่ตรงกลางเนี่ย similar page อยู่ตรงกลาง the represent the entirely new page on single long scroll traditional multi page that also share almost identical layout structure other page that similar in nature on the side อย่างเช่น single page ของเราเนี่ยอย่างซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอย่างเช่นหน้าของเราพูดถึงเรื่องหน้าโฮมเพจที่มีลักษณะเหมือนหน้าเดียวนะครับแต่ถ้าสมมติตรง similar page เนี่ยเราอาจจะใช้สำหรับเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าที่มันมีแต่ละหน้าเป็นของมันเองนะครับเป็นของมันเองแล้วก็ที่เรามันก็เหมือนเพราะว่ารายละเอียดสินค้าเหมือนกับที่เราเข้าไปใน Shopee อ่ะมันจะมีรายละเอียดสินค้าต่างๆก็คือแต่ละหน้าก็เลยเป็นเซนต์รายละเอียดสินค้าของตัวเองแต่มันมีหน้าอย่างเงี้ยคล้ายๆกันทุกหน้าเราสามารถใช้พวกซีลาเพจได้ครับแล้วก็พวก document file ก็เป็นพวกเว็บเซนต์ PDF ดาวน์โหลดไฟล์เป็น Word เป็นไฟล์ Excel ต่างๆนะครับซีลาเพจก็คือเป็นหน้าเหมือนหน้าที่มันแสดงแบบมันโฮมเพจหน้าอินโฟหน้า about us อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นซีลาเพจธรรมดาจะไม่มีหน้าที่มันอยู่เหมือนกันอันนี้ก็คือไม่ใช่ของตัวไซต์แมปปิ้งออฟไซต์นะครับเดี๋ยวจะสูงเข้าไปดูแป๊บนึงนะอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่อง Add This Homepage อันแรกก็คือลิงก์มาถึง About นะครับก็เป็นหน้าเดียวเนาะหน้าเดียวเหมือนเป็น Single Page สมมติแล้วพอเสร็จปุ๊บลิงก์มาถึงในส่วนของเป็น Work นะครับลงมาถึง Work จากองค์ Work เนี่ยก็คือ Individual Work Close Up Detailตัว work เนี่ยมันก็จะมาต่อถึงในหน้างานโปรไฟล์ต่างๆ each แต่ละอันที่ในโปรไฟล์ของเขานะครับและสุดท้ายก็คือจะเป็นพูดถึงเรื่อง contact เป็นหน้าเดียวนะครับลงมาถึง downloadable PDF of map สำหรับที่จะติดต่อ artist คนนี้นะครับเห็นได้ว่าตัว individual เนี่ยก็คือเหมือนเป็นหน้าพอร์ตโฟลิโอของเรานั่นเองซึ่งระบุของแต่ละงานลักษณะในพอร์ตของเราในรายละเอียดในแต่ละหน้าจะเหมือนกันนะครับแต่งานมันจะเปลี่ยนไปนี่เป็นงาน A งาน B งาน C งาน D นะครับในแต่ละหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการดีไซน์ wireframe สำหรับเพจก็คือเป็นเพจ about เนี่ยจะเป็นลักษณะโครงการเกี่ยวกับข้อมูลตัวเองเป็นเทคนะครับ work นะครับหน้า work เหมือนที่เมื่อกี้ข้างบนนั่นเองนะหน้า work ก็คือตรงนี้หน้า work ของนี้นะครับก็จะเป็นหน้า work ตรงกลางก็จะมีงานต่างๆนะครับไล่ไปพอเราคลิกปุ๊บมันก็จะมาขึ้น new page อันใหม่ก็จะเป็นลักษณะเป็น template คล้ายๆกันก็คือเป็น work 1 page detail work 2 work 3 work 4อันนี้ไงฮะ
เนี่ยอย่างที่บอกว่าคลิกมาแล้วก็จะเป็นหน้าเช่นเป็นเทมเพลตคล้ายกันแต่เปลี่ยนข้อมูลกันไปข้างในครับเป็นแบบนี้ส่วนหน้าคอนแทคก็คือตรงนี้ว่าจะเป็นฟิกเลยเป็นเทมเพลตแบบนี้นะครับแต่จะมีลิงก์ก็คือสามารถที่กดไปดาวน์โหลด PDF Map ได้คอนแทคปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลด PDF Map ได้นะครับอย่างเช่น aside offer a time and place to determine a name of the section เช่น about or who are we or our story simple นะครับก็คือควรที่จะในการให้ชื่อเนี่ยควรที่จะให้ชื่อที่จะช่วยให้เรา clarify และเข้าใจถึง sectionของตรงนั้นมันได้จริงๆนะครับ Once you estimate your name style by tone and length of name as well as possible that your action follow a naming conversation that makes sense across the board ควรจะเป็นชื่อที่มันสามารถเข้าใจได้ถึงคนอธิบายถึงสไตล์อธิบายถึงเราเป็นใครและธีมของที่นี่คืออะไรแล้วก็มันจะต้องสามารถที่จะเหมือนกันแล้วก็โยงกันได้ในทั้งเว็บไซต์นะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของการทำไซต์แมปอันนี้ก็คือเป็น Mori Art Center Museum นะครับเราจะทำให้ไอ้เส้นตรงนี้เนี่ยมันออกมาเป็นแต่ละอันอย่างนี้ก็ได้หรือแบบที่อาจารย์เคยทำก็ได้คือมีเส้นดึงตรงกลางมาก่อนแล้วก็แยกก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะโอเค exhibit event อันนี้ก็จะเป็นแบบของง่ายๆเนาะมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับตัวของแต่ละเพจเข้ามาแล้วก็ลิงก์มันจะถึงว่าจะทีมเป็นแบบไหนนะครับผมฟูเจอร์ไอเทมนี้ก็คือฟูเจอร์ไอเทมนี่คือทุกๆหน้านะครับจะมีไอเทมนี้ทั้งหมดเลยทุกหน้านะครับเดี๋ยวเขียนมาทุกหน้าจะมีเขียนเป็นการ์ดยูนิเวเตอร์บล็อกเกอร์ Facebook Twitter Vimo นะครับ Universal Navigator Item คือทุกๆหน้าจะมีปุ่มเซิร์ชให้เซิร์ชเหมือนกันนะครับตอนนี้คือในการลงไซต์แมปเขาก็จะลงประมาณนี้นะครับเราก็ลงประมาณนี้ก็ได้นะครับโดยที่เราจะอย่างของเขาเนี่ยข้อดีคือของเขาก็คือเขาจะแบ่งเป็นเลเวลไว้เห็นไหมสี1เลเวลในแต่ละสีก็เป็น1เลเวลนะครับลงมาเราจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะทำเป็นแค่กล่องดำแล้วก็ลงมาเป็นเลเวลก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็ของอาจารย์จะชอบก็คืออาจารย์ชอบตรงที่ว่าเอามาเส้นตรงกลางก่อนโฮมเพจมาปุ๊บเออมาเส้นหนึ่งแล้วค่อยแยกออกนี่อาจารย์ที่อาจารย์เคยทำให้ดูนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องแซมแมปไปแล้วนะครับใครมีคำถามอะไรบ้างไม่เอ่ยโอเคยังไงนะครับไอตัวรายละเอียดเนี่ยของตัวแซมแมปนะครับอยู่ในบุ๊กของเรานะครับบุ๊กของเราโฟลเดอร์บุ๊กนะเข้าไปดูได้นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมีโฟลว์ชาร์ตมาให้ดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาจารย์ขอโอเคครับผมทุกคนมาครับเราจะทุกคนพร้อมไหมเอ่ยเอาเสียงเร็วพร้อมค่ะพร้อมค่ะเยี่ยมครับขอบคุณครับทุกคนโอเคครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันต่อถึงเรื่องคำว่า flow chart นะครับ flow chart คือการเขียนผังงานการเขียนผังงานเนี่ยมันจะช่วยให้เราทราบถึงสิ่งที่ผู้ใช้งานจะทำนะครับ site map เนี่ยมันคือการวางภาพกว้างๆให้เห็นครับให้เห็นก็คือว่าเว็บไซต์เราเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ไม่ได้บอกว่าผู้ใช้งานเนี่ยจะ
เข้าไปอย่างไรต้องทำอะไรกิจกรรมอย่างไรนะครับโฟลว์ชาร์ตเนี่ยจะช่วยเข้าใจถึงเรื่องการใช้งานวิธีการใช้ลักษณะการใช้จะใช้อย่างไรนะครับผังงานหรือเรียกอย่างคือว่าโฟลว์ชาร์ตเนี่ยคือการใช้รูปภาพมาแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมโดยจะใช้สัญลักษณ์ต่างๆเพื่อแทนรูปแบบหรือทำงานคำสั่งของโปรแกรมอย่างเช่นเราอยากรู้ถึงเรื่องการที่ผู้ใช้งานจะใช้โปรแกรม Interactive Video ของเราในการเริ่มต้นไฟวิดีโอเล่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเข้ามาผู้ใช้งานต้องเลือกการตัดสินใจเช่น make a decision ตรงนี้นะครับหรือการเลือกการตัดสินใจว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตัวผังงานเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์นะครับให้เข้ามาใช้ในการแทนลักษณะต่างๆอย่างเช่นตัววงรีนี้ก็คือจะเป็นเริ่มหรือจบถ้าเป็นซีเดียมก็คือการประมวลผลถ้าเป็นตัวนี้ก็คือการนำเข้าข้อมูลหรือการแชร์ภาพตัวนี้ตัดสินใจจุดเชื่อมต่อทิศทางการทำงานนะครับอย่างเช่นทิศทางจากบนลงล่างลักษณะการเขียนโฟลว์ของงานนะครับเขียนขึ้นโดยจะมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญลักษณ์แต่ละรูปจะมีการเชื่อมต่อด้วยทิศทางการทำงานนะครับเป็นโฟลว์ direction ทิศทางการทำงานจะต้องเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นและจุดที่สุดของอันนั้นเองนะครับอย่างเช่นเราเริ่มต้นงานวิดีโอเล่นเป็นต้นแล้วก็ให้เลือกว่าเราจะไปวิดีโอซ้ายหรือไปวิดีโอขวาใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่เกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปยังอีเวนต์อะไรแล้วก็จบการทำงานต้นนะครับในตัวอย่างการเขียนผังงานเบื้องต้นนะครับโจทย์ก็คือคณะนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศคนหนึ่งบ้านอยู่อ่างศิลาต้องการเดินทางจากบ้านเพื่อมาเรียนที่มอบูและวันนั้นเขามีเรียนที่ตึก KBE วิธีการเดินทางของเขาเนี่ยขึ้นอยู่ว่าเขามีเงินเท่าใดถ้าเขามีมากกว่า40บาทเขาจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาที่ตึก KBE เลยแต่ถ้ามีเงินน้อยกว่านั้นเขาจะนั่งรถแดงมาที่หน้ามอแล้วเดินมาถึงตึก KBE ผังงานเดินทางของนักเรียนมีดังต่อไปนี้เริ่มต้นเดินออกจากบ้านพอเดินจากบ้านมาเสร็จปุ๊บถึงจุดที่เขาต้อง make decision ตัดสินใจก็คือถ้ามีเงินมากกว่า40บาทถ้าใช่ถ้ามีเงินมากกว่า40บาทมีเงินมากกว่า40บาทไม่ใช่นั่งรถแดงนั่งวินมอเตอร์ไซค์ตึก KB ถ้าใช่เดินก็จบนั่นเองนะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องโครงสร้างควบคุมพื้นฐานของพังงานนะครับโครงสร้างควบคุมพื้นฐานของพังงานเนี่ยจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของโปรแกรมว่าจะไปในทิศทางใดซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้นะครับ1การทำงานแบบระดับเป็นซีเควนซ์การทำงานแบบเลือกทำการทำงานแบบวนรอบเป็นรีพีชั่นนะครับผมอย่างเช่นการทำงานเป็นลำดับจากบนลงล่างก็เป็นอันดับที่1อันดับที่1 2 3ลงมาเป็นโปรเดคชั่นแบบนี้นะครับอย่างเช่นเริ่มต้นรับเงินไปจ่ายตลาดมา100บาทซื้อไก่25ซื้อผลไม้จบการทำงานนะครับเริ่มต้นรับเงินจ่ายเงินมา100บาทสัญญาแบบนี้คือเราย้อนกลับไปดูก่อนเป็นสัญญาแบบนี้คืออะไรย้อนกลับไปดูมันคือการนำเข้านั่นเองนะครับนำเข้าข้อมูลหรือการเสร็จผมก็คืออินพุตของเขาก็คือได้รับเงิน100บาทอินพุตจากรับเงิน100บาทไปจ่ายตลาดมา100บาทนะครับซีเควนซ์ต้องเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้คือสี่เหลี่ยมทึบแบบนี้คือสี่เหลี่ยมคือการประมวลผลนะครับประมวลผลซื้อไข่ไก่ซื้อผลไม้จบการทำงานนะครับอันนี้ก็คือเขาจะมีแบบงานให้เราทำนะครับอย่างนี้เป็นไร
โอเคการทำงานแบบเลือกทำเป็น selection นะครับอย่างเช่นรูปแบบเงื่อนไข if then เป็นโครงสร้างการทำงานที่ใช้การตัดสินใจมีเงื่อนไขเข้ามานะครับถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงจะทำอะไรแล้วถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นเท็จจะทำอะไรการทำงานเลือกแบบเลือก selection จะถูกออกแบบเป็น3รูปแบบนะครับใน1ก็คือถ้าเป็นจริงจะทำอะไร if thenถ้าการทำงานเป็น if then ก็คือถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทำอะไรและถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะไม่มีการทำงานใดๆเกิดขึ้นนะครับเช่นจริงทำคำสั่งที่1เท็จไปต่อเลยนะครับเช่นเริ่มต้นเอาเงินมาทำงาน100บาท if ค่าหมูปิ้งหรือไม่ then จ่ายเงินค่าหมูปิ้ง25บาทจบการทำงานนะครับเริ่มต้น input เข้ามาได้เงิน100บาทนะครับซื้อหมูปิ้งกินหรือไม่ถ้าเป็นจริงแต่ค่าหมูปิ้งไป25บาทแล้วจบการทำงานนะครับถ้าไม่ใช่เป็นเท็จจบการทำงานเลยนะครับผมอีกอันนึง if then else คือถ้าเป็นจริงจะทำอะไรและถ้าเป็นเท็จจะทำอะไรนะครับลักษณะก็คือ if then else อย่างเช่นเมื่อเจอเงื่อนไขจะตรวจสอบเงื่อนไขและเมื่อพัฒนาทั้งใดทั้งหนึ่งถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทำตามคำสั่งที่1ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จทำตามคำสั่งที่2เช่นเริ่มต้นเอาเงินมา100บาทนะครับมีเงินมากเอาเงินมาทำงาน100บาทถ้ามีเงินมากกว่า50บาทหรือไม่ถ้ามีมากกว่า50บาทเป็นจริงแต่ค่าหมูปิ้งไป25บาทจบการทำงานนะครับถ้าเป็น else ก็คือจ่ายเงินค่าเปล่าไป40บาท15บาทจบการทำงานอันนี้25บาทนะที่ทำไมเขาเขียน25บาทเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็คือพวกนี้อ่ะมันสามารถทำเป็นลูปได้เหมือนเช็คเรื่อยๆนะครับว่าถ้าสมมติมีเงินมากกว่า50บาทมีเงินมากกว่า50บาทเป็นจ่ายค่าหมูปิ้ง25บาทแต่ถ้าสมมติว่าน้อยกว่านั้นเป็นจ่ายค่าแบบกะเพรา25บาทนะครับตัวนี้ก็คือเป็นลูปเขาคือสามารถที่จะทำวนขึ้นมาตรงนี้ได้อีกนะครับเป็นการเช็คคอนดิชันนั่นเองถ้าเป็นเคสล่ะในกรณีศึกษาลักษณะเคสมีตรวจสอบว่าค่าข้อมูลที่มาเปรียบเทียบนั้นตรงกับเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงในแต่กรณีงานเช่นรูปแผนเคสหนึ่งเป็นต้นนะครับเดี๋ยวลองดูซิเริ่มต้นเอาเงินมา100บาทวันนี้เราจะเลือกกินอะไรนะครับก็คือเคสก็คือกรณีที่หนึ่งข้าวกะเพราจ่ายเงินค่ากะเพรา45บาทนะครับกรณีที่สองก็คือจ่ายค่าหมูปิ้ง25บาทกรณีที่3ไม่กินอะไรเลยไม่จ่ายจบการทำงานเป็นต้นนะครับก็เป็นเลือกก็คือเหมือนกับว่าลูกค้าเลือกได้ว่าจะเลือกอะไรนะครับอินพุตเข้ามาแล้วก็เลือกได้พอเลือกได้เสร็จปุ๊บก็จบการทำงานนะครับหรืออันนี้ที่อาจารย์บอกก็คือการทำงานแบบวนรอบเป็น repetition นะครับเป็น while loop นั่นเองอย่างเช่นสมมติว่ามีเงื่อนไขมาถ้าเป็นเท็จจบการทำงานแต่ถ้าเป็นจริงก็วนกลับมาที่เงื่อนไขก็จนกว่าจะเป็นเท็จถึงจบการทำงานนะครับอย่างเช่นเริ่มต้นเอาเงินมาทำงาน100บาทถ้ามีเงินเหลือซื้อหมูปิ้ง25บาทจบการทำงานนะครับเช่นเริ่มต้นเอาเงินมา100บาทถ้ายังมีเงินเหลือจริงซื้อหมูปิ้ง25บาทจบไปอีกรอบก็ว่าไปแต่ถ้าไม่มีเงินเหลือเป็นเท็จแล้วจบการทำงานนะครับผมลักษณะพวกนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเอาไว้ตรวจสอบคอนดิชันของลูกค้านะครับว่าลูกค้าเนี่ยเขามีเงินเหลือไหมมีคอนดิชันเหลือไหมถ้าใช่ก็ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็จบการทำงานเป็นต้นนะครับโอเคอีกอันนึงคือเป็น do while loop นะครับทำก่อนหนึ่งครั้งแล้วค่อยเข้า loop เงื่อนไขนะคำนี้ do while loop จะเป็นคำสั่งในลูปบอดี้ก่อนหนึ่งครั้งตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริงแล้วก็ลูปอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นนะครับเริ่มต้นรับเงินมา100บาทนะครับแล้วก็ลงมาปึ้งจะทำปึ้งไปเลย25บาทถ้าเงินยังเหลือจริงให้กลับเข้ามาตรวจสอบคอนดิชั่นนะครับถ้าสมมติแล้วก็ทำซื้อเงิน25บาทไปซื้อหมู25บาทถ้ายังเหลือก็ลูปกันอีกรอบหนึ่งถ้าไม่เหลือก็คือเท็จจบเลยนะครับ
อันนี้คือมันจะเช็คหลังจากที่เราจ่ายเงินไปแล้วไม่เหมือนกับข้างบนนะครับก็คือเราจะเช็คก่อนที่เราจะจ่ายเงินนั่นเองนะครับข้อการทำงานอย่างนี้ก็ดีตรงที่ว่าเราอ่ะก็คือจะได้รู้ว่าจ่ายเงินไปแล้วแล้วดูว่ามีเงินเหลือไหมถ้าไม่งั้นเนี่ยสมมติว่าเราเงินไม่เหลือแล้วเขาไปเช็คจ่ายเงินเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ผิดพลาดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ for loop และ for loop เกี่ยวกับลักษณะการทำงานมีการทำวนซ้ำหลายจำนวนหลายรอบมากนะครับซึ่งโดยจะมีตัวแปรหนึ่งตัวเก็บขณะที่เรียกว่ารอบเท่าไหร่แล้วเมื่อวนจำนวนเงื่อนไขแล้วเสร็จไปกี่ครั้งเป็นต้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้เริ่มต้นตัวนับจะเท่ากับ1หลังจากนั้นเนี่ยนับเป็นว่าตัวนับเนี่ยมากกว่า5หรือไม่ถ้ามากกว่าถ้าน้อยกว่า5เป็นจริงก็วนต่อไปถ้าครบแล้วก็เป็นเหตุจบการทำงานมันจะมีเนี่ยจริงคำนวณค่าอาหารคำนวณค่าอาหารแล้วเพิ่มค่าตัวนับ1อันนี้เป็นคำสั่งนะครับเป็นโปรเซสก็คือให้มันบวก1ไปเรื่อยๆในคำสั่งตรงนี้แล้วก็วนเข้ามาเป็นเท็จหรือเป็นจริงครับของเราเนี่ยเราจะไม่ต้องการอะไรเยอะขนาดนี้แต่ต้องการแค่เหมือนกับสมมติว่าถ้าเราทำวิดีโอนะครับมันจะเป็นแค่ให้เขา make decision อันนี้เองเป็นจริงเป็นเท็จหรือว่าดูว่าเขาเลือกออปชันไหนเราไปต่อเช่นเขาดูวิดีโออันที่1แล้วไปต่อเขาดูวิดีโออันที่2แล้วไปต่อเขาดูวิดีโออันที่3แล้วไปต่อก็เป็นตัวที่ make decision ตรงนี้เรื่อยๆครับอย่างเป็นตัวนี้เป็นต้นอ่ะแบบนี้เริ่มต้นเขากดหรือว่าเขากดวิดีโอที่1ไปวิดีโอที่1ปึ้งก็ไปต่อแล้วก็เป็น make decision ต่อเป็นตัวสามเหลี่ยมต่อนะครับสามเหลี่ยมแล้วก็ make decision ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องทำซับซ้อนขนาดนี้นะอันนี้เป็นของโปรแกรมเมอร์เขานะครับดูไปแล้วนะครับเขียนผ่านงานตรงนี้ไปแล้วอันนี้ก็คือให้รู้ว่าวิธีการเขียนตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะบวกหนึ่งเข้าไปได้ด้วยนะครับเอาแบบง่ายๆอันนี้เราไม่ต้องเขียนภาษา C นะเราไม่ต้องยุ่งนะครับไม่เอาเราจะแค่การเข้าใจวิธีการคิดของลูกค้าที่จะไปเท่านั้นเองสิ่งที่เขาต้องทำว่าไม่เอาโอเคนะครับผมงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เราเนี่ยพูดไปถึงเรื่องของตัวเราพูดถึงเรื่องตัวของวิดีโอไฟล์ฟอร์แมตนะครับเราพูดถึงเรื่องวิดีโอไฟล์ฟอร์แมตไปแล้วเราพูดถึงเรื่องไซส์แมทไปแล้ววิธีการมองโครงสร้างเป็นแบบไหนนะครับแล้วเราพูดถึงเรื่องโฟลว์ชาร์ตนะครับผมคราวนี้หลังจากนี้เรามีเวลานะครับขอให้ทุกกลุ่มทำงานกลุ่มกันต่อนะมีคำถามอะไรถามเล็กๆมาในไลน์อาจารย์ได้เลยนะครับ